สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้กับพ่อครับน้าโจนะครับในช่องโจพานุดวันทีผมก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปแบบหาแบบจิตชีวิตแบบวิถีอีสานนะพากินตอนกลางคืนหรือว่าค้างคืนนะครับก็สิไปหากินนะครับหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานกลางคืนนะครับไปครับนี่ครับกับน้าชาติครับผมนี่แก้ววันนี้ก็สิได้พากันเดินทางแล้วนะครับเนาะไปดูกันเลยหลังจากที่ยำเมื่อกี้เนี่ยโมเดลเนี่ยแห่ออกครับผมเป็นเดทถ้ากันแบบว่าไปให้พี่ชาตินะครับเราเป็นคนไซเบียร์เนาะเราไซเบียร์ขับรถมาแล้วมาแล้วเราไซเบียร์ครับหลังจากที่เราไซเบียร์มาแล้วก็ได้บาสโดน้อยนะครับก็เหมือนที่ทำประกอบอาหารนะครับตัวนี้ก็มืดแล้วนะครับนี่ครับหมอนี่ครับจริงนี่ได้ครับผมบาสโดน้อยนะครับเดี๋ยวจะให้เชฟชาติเป็นคนปรุงรสนะครับเดี๋ยวตั้งไฟไปแล้วเยอะเลยนี่ครับสำหรับมื้อนี้ก็นี่ครับโอ้ยหัวปลาคอครับหัวปลาคอเดี๋ยวให้พี่ชาติจิ้มก่อนนะว่าของแท้บ่นะครับเอาพี่ชาติเนาะเอาพี่ชาติเนาะจิ้มกับจิ้มของแท้ครับผมหัวปลาคอครับผมโอ้ยมันแต่ละข้างมันจะนำมาต้องนี่หนักมันนอหนักมันต้องในท้องเสียจวดจวดย่างเหนียวมั้งสัตว์มันจะสัตว์หนักมันจะเกี่ยวจวดย่างสัตว์เหนียวมั้งจับไปห้องเลี้ยงหวานอยู่ในเลยพี่เฮ้ยคือเหนียวห้องเลยหัวนี่ครับเมนูของเราก็คือตะไคร้มาด้วยนะครับสัตว์ลงโอ้อูมามินามาโตโยกลับไกลครับผมตรงนี้ครับพี่ล่องมาแล้วครับพี่ล่องมาแล้วจากน้ำมาแล้วเนาะต้องเอาหัวปลาคอยล่อแล้ววะจัดไปครับนะลองจัดไปครับนี่ของแท้ของแท้นะล่องครับผมนี่เบื้องหน้าเบื้องหน้าตีสังครับผมกำลังย่างไก่นะครับผมส่วนผมจะปลาชโดน้อยไปต้มนะครับต้มสดน้ำแซ่บๆเซฟชาติครับผมครับโอ้โหแก้วจากกวดปลาครับผมนี่ที่เป็นการต้มปลาชโดนะครับตัวบึกใหญ่ได้ลูกมันแมนมาออกนะครับแมนเฮ็ดอนุรักษ์มันไว้เอาลูกมันกินเนาะลงมือทำการหั่นนะครับนะเพื่อที่เป็นการคู่แควไม่ต้องเอาขีดออกหน่อยเนาะค่อยขมเนาะแมนมีดเขาก็มีด้วยจู่มีดในกระเป๋าเขามีอยู่ดิบ่แมนบ่เอาขีดออกเนี่ยถ้ามันขมผดนี่ฮี่น้ำเสร็จเมื่อกี้นี้ยังไม่ถ่ายชุดแก้วผมแก้วครับนี่ครับขนาดนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแล้วก็มะขามลงไปนี่ครับว้าวเผ็ดเอียงแบบที่บ่ยุ่งยากครับผมเราก็ต้องไปหากระเทียมเอียงยากเพราะว่าสูตรต้มยำมันอยู่ในซองนี้ซะแล้ว ใส่ลงไปครับผมส้มขี้ย้อนเล่นบริษัทสมยืนบ่แกตามด้วยเนื้อปลาชโดอลิมิเต็ดเกรด A ของเราล้างแล้วผมล้างแล้วนี่นี่ครับนี่ครับยอดครับผมยอดนี่ครับนี่ก็คือปิ่งตับของเราครับวิถีอีสานครับอยู่กินไงแบบวิถีอีสานครับคนไทยในต่างแดนครับผมครับ
มื้อนี้ก็มาปิกนิกกับพี่รองครับผมนี่ครับนี่คือพี่รองจ้าวครับผมมาแล้วเนอะช่วงนี้เฮ็ดอาหารครับข้าวปลาครับผมข้าวปลาเขาต้องเติมด้วยโอ้โอ้สุรานารีนารีไม่มีมีแต่สุรานะครับผมเดี๋ยวให้พี่ลองก่อนหาพี่ลองจวดก่อนเลยครับผมตามรอดถึงคุ้ยดูครับดูครับดูดูดูแก้วคนต่อไปครับผมคนต่อไปก็คือพี่ชาติพี่สุชาติเลื่องหั่งนี่ครับพี่ชาติครับผมพระเอกใหญ่ของเรานี่ครับอ่ะพี่ชาติเดี๋ยวเอาตับไปเตรียมเตาครับครับดูกินง่ายๆแบบวิธีสั่งครับดูปากดูปากก็จะเป็นของพาดโจครับผมพาดโจตรงลิ้นออกอยากกินนี่เราอยากเมาลิ้นเองครับผมต้องขับไส้เบียดด้วยครับมื้ออื่นเศร้าก็สิไปยามเนาะครับกับไส้ม่วงแบะเนาะครับนะมื้ออื่นเศร้าครับผมไปยามน้ํากันครับผม EP ที่2นะครับผมสําหรับช่วงนี้ผมก็สิเฮ็ดอาหารครับเฮ็ดอาหารแล้วก็สิทายพ่อแม่พี่น้องว่าเมนูนี้มื้ออีหยังแน่นะครับนะแก้วครับสําหรับช่วงนี้ก็สุกแล้วครับนี่ต้มปลาดูเกรดเอนะครับเนาะแซ่บดีเดี๋ยวมีลองสดเบิ่งว่าแซ่บบ่เนาะแซ่บดีสุดๆสมน้อยดีก็แซ่บเด้อโอ้แซ่บไปเลยมันหิวของแต่มันแซ่บเลยดิใส่เฮ็ดท่าส่วนให้เบิ่งจังหวะหน้าได้ๆๆปั๊บเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยังไฟออกที่ล่ะครับไฟมันอยู่ไฟมันไฟมันอยู่จะตอนยังไงนะครับนี่โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้านี่ครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเขาคำสองไงมาดหันส่วนกระตัดออกนะครับเนี่ยแจ๋วตามด้วยวิสกี้โซโลทอไทยเกาะมันโซผ้าทำได้ฟงเต็มๆกันมั้งไงใส่ก่อนนะได้เลยนะจูนี่เราเพิ่นว่าได้กันเอาได้เลยดิเงินบ่ละนุ่งแหละเฮ้ยอย่าไปย่านสู่ผ้าดิเอ้ยซิมกันน้ำได้แท้เพิ่นดูปากพี่ชายครับของเนี่ยลองครับผมนะลองในรอบหลายปีด้วยนี่ที่กินเราข้าวแบบจริงจังเนี่ยเขาเรียกว่าต้มยำกลืนบุ้งทำไมเนี่ยโอ้ยหน่อยโอ้แต่ลองแบบว่าเพิ่มช็อตครับผมนี่ละเนี่ยผมดูปากพี่ลองครับผมไหลผ่านหนวดต้มปลาคอครับผมโอ้ต้มปลาโดโอ้ยนี่แหละแก้มแก้มเนี่ยสมูทเลยผมไม่อยากเอาตัวใหญ่มันขึ้นมากสิดอกเอาตัวมาตัวเดียวเมื่อไหร่ตุ๊กเดือนสามเดือนที่รุ่นในหาวหนึ่งสิบเมื่อเช้าเรียนเอาตัวเดียวเหมือนเขาว่าตัวเดียวเนี่ยเขาเดี๋ยวหกเจ็ดตัวอะไรไปใส่เบิร์ดเขาปล่อยก็ใจบุญตัวนั่นด้วยตัวตายนี่สามตัวที่ตัวนี่แหละเขาก็ปล่อยปลาขาวปลาขี้เดือนปล่อยเต่าน้ำบ่ปล่อยตะภาพน้ำบ่ตะภาพปล่อยมัดไว้ย่างดีคือเขามัดไว้ย่างดีในมังกรมันคือมีคนจะถอดตัวแสดงว่ามันถึงมีคนเขามากแมนตะไคร้ฟังน้ำมันถึงเขามากว่าสันเขาได้กินเต่าแล้วครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศวันนี้ครับผมปิกนิกครับผมต้มปลาชะโดใหญ่นะเป็นเนื้อปลาแก้วอนาคตมันนี่สิประมาณ300โลนะโอ้บักพริกระยะทางหมด300โลระยะทางมาติดดูปากครับผมโอ้โหของแท้
ช่วงนี้นะครับก็เป็นการกำไปยามเบ็ดนะครับประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ4ทุ่มกว่านะครับนะไอ้พิชาติก็จะประมาณหันเบ็ดดูนะครับว่าติดบ่อนะซึ่งปลาไม่แดกของเขานะครับนะซึ่งป่าเป็นเรื่องว่ามันล่มพัดตกของมันเป็นโอ้ยป่าซุ่นเอิ้นป่าซุ่นซึ่งเราก็จะเตือนตามพิชาติไปนะครับนี่ครับเก่งก็จะประมาณลายดอกไม้ครับผมโอ้ยอ้อนต้วนบ่เมียงล่ะเขียดอีโม่อีโม่ครับใส่เขียดอีโม่ไว้อู้ตายในแม่บ่สวบอุ้ยสิบไปถึงเฮาสิเดินไปประมาณอีก5เมตรเนาะเพื่อยามดิยามไปเรื่อยๆครับเพื่อตัวได้ถึกครับเฮาก็สิประมาณปดปดปดเอาปลาครับผมบ่แม่นมาปดปล่อยได้บ่พี่ชาแล้วบอกว่าเหยื่อหมดครับเหยื่อหมดต้องเสียเหยื่อเหยื่อของเขาคือเหยื่อความตะวันไก่เดียนไก่เดียนวันนี้ขี่แค่ปีขี่แค่ปีบ่ได้เลยขี่แค่ปีนี่ทาเป็นปีครับผมเฮ้ยพยายามหลังต่อไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงนะครับผมเอาพี่ชาดึงขึ้นมามันปลาอะไรกันเนี่ยมันปลาอะไรครับผมครับเนี่ยโอ้โหปลาเลยครับอย่าให้หลุดนะพี่ชาติโอ้โหนี่มันปลาอะลิมิเกสเตอร์ตรงไหนปลาซิวปลาซิวหน่อยนี่เขาเวลาเขาไปตากแดดนี่แซ่บนี่ได้ของแซ่บเลยนี่ชีกเดียนยังก็นี่แหละสูตรบ่เปลืองอาหารนี่แหละเขาบอกว่าสูตรประหยัดอาหารนี่ครับนี่นี่ครับนี่มือนี้เขาได้แก้มเราแล้วมือนมือนโซนะครับนะแมนแก้วนี่ฝีมือวิชาครับผมพันอีแก้วเอากระยางตัวครับผมเขาทาบเลยไอ้สัตว์เรียบมาจอดฟังบ่เจ้าที่เขานี่กับยามมาถึงเฮ้ยนี่คือหลังสุดท้ายของเรานี่ครับนี่โอ้ยไปซิ่วหน่อยดึงดึงดังดึงดังกะจังใดกะฝากติดตามนะครับเนาะในช่องโจพานุดอนนะครับเนาะมือเสานะครับเนาะมือเสานะครับไอ้มือเสาใครมาหยามไหมเนาะอีพีที่2ครับผมรับรองเจอกับผมแน่นอนครับผมครับลองจังยี่หยามบ่ได้นะครับรับรองกะไปชมอีพีที่2กับมือเสานะครับเนาะกะมื้อนี้กะขอลาพ่อพี่น้องไปนะครับนะหลังจากนี้ก็สิได้ไปรับไปนอนนะครับนะหลังจากที่ได้ปลาซิ่วน้อยไปนึงกินดิบเลยแล้วกินดิบเลยพิธีว่าหม่องนี้มันบ่มีคือไอ้ห้างหมดแดงนะครับนะถ้ามีห้างหมดแดงนี่บ่เหลียแน่นอนอย่าว่าอย่าลงน้ําเถาะบ่ยังเบิ่งยังทําเปียกเลยยังลงน้ําอยู่บ่ยังเบิ่งว่ามันติ่งบ่นะนี่ถ่ายอยู่หันมื้อเช้าซะมือโซนะมือโซเดี๋ยวมือโซสิยำเบ็ดแล้วก็ยำม่องให้พ่อแม่น้องได้เห็นกันนะครับว่ามือโซมีได้ยังเดี๋ยวผมมีท่ายเบิ่งสำหรับมื้อนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผมแก